คุณพัฒถาพัชชานะคะบอกว่าโยนิสโสมนัสิการคือการคิดเหรอคะคือการเอาง่ายๆนะคือการทำจิตให้อยู่ในภาวะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพิจารณานะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพิจารณาถึงเหตุถึงผลแล้วก็บอกตัวเองถูกว่าเป้าหมายของเราเราจะเอาอะไรแล้วควรจะทำยังไงให้ได้มา เนี่ยมันใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ